ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ในส่วนการตอบคำถามครับก็มีข่าวมีงานบุญนะครับอีกหนึ่งงานนะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับเพราะว่าก็เพิ่งมีโอกาสได้พูดคุยกับทางท่านเจ้าอาวาสวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับในเรื่องของการทอดกระถินนะครับกระถินเนี่ยถือว่าเป็นการละทานนะคำว่าการที่มาจากเวลานะครับซึ่งตามพระวินัยได้กำหนดไว้ให้มีการจัดทอดกระถินภายใน1เดือนหลังประเพณีออกพรรษาครับก็คือตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึง10ขึ้น15ค่ำเดือน12ถ้าใครจะมีจิตศรัทธาอยากจะทอดกฐินก็ให้ทำในระยะเวลาดังกล่าวจะดำเนินการก่อนหรือหลังไม่ได้และแต่ละปีเนี่ยนะครับวัดที่สามารถรับกฐินได้เนี่ยจะต้องมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาโดยที่ไม่ขาดพรรษาเลยในไม่ต่ำกว่า5รูปและแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้เพียงปีละ1ครั้งนะครับก็ทางวัดท่าบันเทิงธรรมก็ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีนะครับจำนวน 2,555 กองเพื่อสร้างกุฏิพระสงฆ์ทรงไทยครับในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมนี้นะครับก็อยู่ใกล้ๆกับกันตนานี่แหละนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เบอร์ที่เห็นนี่คือของท่านเจ้าวาดเลยนะครับ0851307270นะครับก็หลังจากที่ได้พูดคุยกับท่านก็มีแฟนรายการหลายท่านนะครับที่ได้ไปที่วัดนะนำซองกฐินไปแจกจ่ายให้กับคนใกล้ชิดทำหน้าที่เป็นสะพานบุญนะหรือบางคนก็ทำบุญกับทางท่านเจ้าอาวาสเลยก็เชิญชวนสำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาซึ่งผมและครอบครัวเนี่ย ก็จะไปที่วัดด้วยนะในวันที่23ตุลานะครับก็ถ้าใครว่างก็เชิญนะไปร่วมบุญกันนะครับกติกาทวนอีก1รอบ SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็02ครับ4960493-4ครับตอบคำถามกันต่อเลยนะครับวันที่16เดือน9ปี20ครับสิบสองนาฬิกา25นาทีนะลัคนากรุงเทพอาชีพที่สมรูปวันนี้มันเกิดด้วยได้เลยนะครับกทม.นะจ๊ะเวลาเกิดช่วงกลางวันนะครับแป๊บหนึ่งก็สุขสันต์วันเกิดนะครับ3อย่างที่สำคัญในชีวิตของเราก็คือ1สอแรกคือสอความสุขขอให้มีความสุขนะครับสอที่2คือสอสุขภาพขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสอที่3คือสินทรัพย์ขอให้มีทรัพย์สินขอให้มีฐานะที่ร่ำรวยทำอาชีพที่สุจริตมีความสุขมากๆนะครับการทำบุญเสริมในช่วงวันเกิดนี้ถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนพรรษาให้ไปถวายซะในช่วงนี้ก็ได้หรือแม้กระทั่งหลอดไฟนะครับถวายวัดนะแล้วก็อาชีพที่สมรูปดวงพุทธในดวงสวยนะจ๊ะพุทธก็อย่างที่ผมบอกไม่ต้องลงทุนเยอะขายตรงวิ่งเต้นเป็นคนกลางในหน้านะครับหรือว่าถ้าทำธุรกิจก็พวกการเรียนการสอนสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานนะอุปกรณ์สื่อสารพวกนี้แต่ปีนี้ไม่ให้ลงทุนใหญ่นะเพราะเกณฑ์เรื่องงานกรรมะเป็นกาลีตอนนี้เงินก็ไม่ค่อยดีทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะแล้วก็ทุกครั้งที่เข้าวัดทำบุญอย่างน้อยสักเดือนละครั้งเนี่ยบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดด้วยนะครับ21มีนา01ครับเวลาตี2ครับชื่อจินตนาค่ะลัคนาราศีอะไรผมจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่บอกว่าให้กำกับวันมาด้วยเนี่ยเพราะว่าคนที่เกิดใกล้ๆกับ2500ถอยหลังขึ้นไปเนี่ยเวลาเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยนักมักจะยังระบุวันเกิดเป็นวันเดิมอยู่เพราะฟ้ายังไม่สว่างแต่อย่างที่เรียนเนี่ยว่ากติกาเราตกลงกันผมถือวันสากลนะผมถือว่าคุณจินตนาเนี่ยเกิดวันที่21มีนา01ตี2ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์นะถ้าฟ้าสว่างเป็นเสาส่งเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะถ้าฟ้าสว่างเป็นเสาส่งเข้ามายืนยันอีกหนึ่งรอบนะครับคุณจึงยังเป็นคนวันพระฤหัสในทางโหราศาสตร์อยู่ลัคนาอะไรจังหวัดลพบุรีครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะจ๊ะธนูจริงๆแล้วการเปลี่ยนผ่านของดาวพระราชบดีเมื่อวันที่7สิงหาที่ผ่านมาส่งผลดีขึ้นนะสำหรับชาวราศีธนูนะครับช่วงนี้ดาวการเงินแม้จะวินาศลักอยู่แต่ก็เป็นราชาโชคต่อเลยครับ
คุณ1กุมภา2518 9โมงถึง10โมงเช้างานเงินกับคู่ครองวันเสาร์ใช่แล้วนะครับวันเสาร์ความจริงเหมือนตอบไปแล้วเลยไม่เป็นไรผมพูดเหมือนเดิมอยู่แล้วกาลีจี้ไปที่เรือนคู่นะครับแล้วก็ในส่วนของภาระหนี้สินก็ตอบไปแล้วนะก็คือที่ผมอาจจะพูดไม่เหมือนเดิมนะแต่ว่าหลักการแก้ดวงมันอยู่ในสโคปเดียวกันนะก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวนะหรือว่าทำทานกับสัตว์ใหญ่ก็ได้ครับต่อเลยฮะวันศุกร์วุ่นจัง18มิถุนา14ครับเวลาตี3ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ถือว่ายังเป็นคนวันพระฤหัสบดีความรักอ๋อความรักวุ่นจังคือตอบแบบนี้ด้วยพื้นชะตาเนี่ยนะปัตตานีคุณโยงหินะแล้วเป็นเดชด้วยส่วนใหญ่คุณมีรักเนี่ยต้องตามใจต้องโอนอ่อนกรณีถ้าเป็นคนที่ถูกใจนะไม่ถูกใจไม่นับฉะนั้นดวงเรื่องความรักก็เหนื่อยหน่อยเว้นแต่ว่าคุณจะได้คู่ครองที่มีตำหนิได้ของเสียและจะไม่เสียผ่อนหนักให้เป็นเบาได้และปีนี้ถอยได้ถอยนะเวลามีปัญหาอะไรเขาแข็งกับเราเบอร์โทรพุทธสุขคือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นถือว่าดีครับคุณการจนา1กุมภา31เวลา8โมงโชคลาภสุขภาพและก็ครอบครัวปัตตานีกาลีนะฮะถ้าไม่ป่วยก็ห่างหรือมีปัญหากันให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ15ตัวถ้าโสดก็สบายตัวไปการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์สุขภาพสายตาความดันระบบเลือดแล้วก็กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังอันนี้ดาวเสียเรือนเสียครับต่อเลยฮะคุณอรทัยฮะ9มีนา18นะครับวันอาทิตย์ตี3ไปทำบุญร่วมสร้างวัดแล้วค่ะงานเป็นในหน้าดีหรือไม่9มีนา18ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะจ๊ะผมถือว่าคุณเกิดตี3ฟ้ายังไม่สว่างก็เป็นคนวันเดิมอยู่แสดงว่าคุยกันแล้วที่ผมแนะนำให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างนะอิฐหินดินทรายพวกนี้แต่อาชีพที่เป็นในหน้าเนี่ยคุณอย่างที่ผมเรียนถ้าฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์นะจ๊ะคุณเป็นคนวันเสาร์ในทางโหรซึ่งพุธเนี่ยเป็นกาลีก็ถ้าถามว่าอาชีพในหน้าเด่นหรือไม่ก็เหนื่อยผมใช้คำนี้ต้องมีการจรต้องมีการเดินทางและอาจจะต้องทำงานหนักกว่าชาวบ้านเขานะแต่ว่าด้านดีก็ยังพอไหวเพราะมีเสามาเกาะเป็นคู่สมพลเอาเป็นว่าถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่ไม่ใช่แต่ถามว่าพอทำได้ไหมพอทำได้แต่ต้องออกแรงเยอะกว่าคนอื่นแต่ถามว่าอะไรที่เด่นกว่าถ้าถนัดลองดูนะครับของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นครอบครัวอุตสาหะให้ระวังเรื่องของคำพูดและให้ระวังอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานิยมชมชอบคุณต่อเลยครับSMS มีปัญหาแล้วฮะคุณเบญจพร17กันยา41ครับเวลา 6:56 เรื่องเรียนจะจบไหมคะปีนี้เรียนเป็นทีมนะจ๊ะของคุณเนี่ยเดี๋ยวนะฮะ6โมงตอบไปแล้วเลยนะครับก็เกณฑ์การศึกษาเสียอยู่ต้องทำงานหนักมากเป็นพิเศษนะจ๊ะก็ให้บริจาคทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังส่วนความรักอุตสาหะเหนื่อยเบื่อก็ได้ให้ระวังในเรื่องของคำพูดและกาลีมันจี้ไปที่เรือนงานเนี่ยนะผมไม่แน่ใจคุณทำงานหรือเปล่าสุขภาพก็ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังและนะปัญหาในระยะยาวพวกลำไส้อย่างเงี้ยนะครับไขข้อกระดูกรวมถึงพวกภูมิแพ้ครับ26เรือน2 0 4คดีนะฮะงานที่กลับเข้าใหม่จะได้ไหมคดีจะเสร็จไหมโชคลาภวันอาทิตย์นะบ่าย4โมงเนี่ยมีคดีเรื่องงานเนี่ยราหูเป็นอายุเกาะกรรมะนะครับผมว่ายังไม่จบนะยังไม่จบง่ายๆจะถามว่าโอกาสที่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยอาจจะเป็นช่วงประมาณปลายปีคาบเกี่ยวต้นปีหรือถ้าเป็น worst case ก็อาจจะเป็นงานใหม่
อีกที่หนึ่งนะแต่ผมมองว่าเรื่องของคดีความยังไม่จบง่ายๆของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวนะครับต่อเลยฮะชื่อใหม่ชื่อเก่า14กุมภาพันธ์32ครับเวลาบอกไหมอ่ะวันอังคาร 4:20 ก็ยังเป็นคนวันจันทร์นะครับในทางโหราศาสตร์ชื่อไหนดีกว่ากันแน่นอนถ้าเป็นคนวันจันทร์ปั๊บนะมีสละก็ไม่ผ่านละนะเดี๋ยวลองดูนะครับชื่อที่2เนี่ยไม่เห็นอากาศกับการันใช้ได้นะสรันพัดก็คือระหว่าง2ชื่อนี้ถามว่าอันไหนดีกว่ากันสรันพัดดีกว่าแต่ถ้าถามว่าสมบูรณ์แล้วหรือยังจดนะครับถ้าคุณเกิดฟ้าสว่างเป็นวันอังคารคุณเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์ให้เริ่มต้นด้วยตัวดอเด็กต่อเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนูฮะหลีกเลี่ยงสระทุกชนิดรวมถึงพยัญชนะตัวออ่างแต่ไม่หันอากาศกับการันใช้ได้นะครับยังไงหาชื่อมาหรือถ้าสนใจในเรื่องของกิจกรรมของทางรายการซึ่งจะจัดในเดือนหน้านะจะเป็นในเรื่องของการสอนหลักการตั้งชื่อรวมถึงการทำบุญเพื่อเสริมชะตาและในวันนั้นนะผมจะตรวจชื่อให้ทุกคนด้วยใครชื่อไม่ดีผมจะตั้งให้ก็ถ้ารอได้และสนใจอยากจะเข้าร่วมก็คอยฟังการประชาสัมพันธ์ในช่วงปลายเดือนนี้ครับยังไม่ได้ทำงานเป็นยังไงยังไม่ได้ทำงานแต่ปีนี้กัมมะเป็นสีปุตตะเป็นสีด้วยนะครับถ้าอยากทำงานถ้าขวนขวายมีโอกาสสมหวังแล้วก็แน่นอนฮะถ้าคุณทำงานแล้วเกณฑ์การเงินก็ถือว่าจะดีขึ้นด้วยแต่อยู่เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์นะโชคลาภไม่เด่นครับคุณจีระชีวิตติดขัดไม่ราบรื่น12เดือน10 21 12เดือน10 21นะครับเวลา15นาฬิกานะชีวิตติดขัดไม่ราบรื่นอยากจะค้าขายพระฤหัสบดีถูกต้องอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณถ้าของกินต้องมีการแปรรูปนะกล้วยตากแช่อิ่มหมักดองแช่แข็งกระป๋องฉาบกวนหรือมีการใช้วิธีการในการถนอมอาหารนำมาปรับหรือแม้กระทั่งผลไม้และแปรรูปเป็นน้ำอย่างเงี้ยคือการแปรรูปอันนี้เด่นแต่ถ้าขายของกินเพียวๆไม่ใช่หรือถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องการเย็บปักถักร้อยนะรับซ่อมรับแก้พวกนี้ดีจ้ะการทำบุญเสริมชะตาฝากหน่อยแล้วกันฮะของคุณเนี่ยพระศุกร์เสวยอายุจนถึงย่าง52ควรที่จะไปเช่าพระปางรำพึงนะมาบูชาถ้าอัญเชิญมาบูชาที่บ้านแล้วให้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านทุกวันนะฮะนะโม3จบพร้อมกับวาโทโนอะมะมะวาวันละ21จบครับคุณอ้อยนะ9พฤศจิกา17ครับ9โมงถึง11โมงขายของหน้าบ้านบวกเย็บผ้าไปด้วยดิจะดีอยู่แล้วขายอะไรแหมใส่มาอีกนิดหนึ่งนะขายของหน้าบ้านไอ้งานเย็บปักถักร้อยเนี่ยนะถ้าถามว่าเดี๋ยวนะวันเสาร์ใช่ไหมไม่ได้บอกมาซะด้วย9พฤศจิกา17ตรงกับวันเสาร์นะถ้าไม่ใช่วันเสาร์ส่งเข้ามายืนยันอีกรอบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นของกินก็ดีนะครับสิ่งสวยงามก็ดีไม่เด่นนะในพื้นชะตามันจะให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับงานเย็บปักถักร้อยคือพอได้คือสุกเป็นสีก็จริงแต่มันมีเสามาเกาะถึงจะอยู่เรือนงานก็จริงแต่อิทธิพลของดาวคู่ศัตรูมันจึงเป็นที่มาของการที่จะหารายได้เสริมฉะนั้นถ้าจะเป็นหมวดหมู่ของกินก็ถึงถนัดนะก็อย่าไปคาดหวังเยอะมันก็จะให้ผลใกล้เคียงกันในเรื่องของเสื้อผ้าแต่ถ้าถามว่าอะไรที่เด่นกว่ามีไหมเดี๋ยวลองดูนะฮะพฤหัสสวยถ้าเป็นสินค้าสุขภาพพวกน้ำสมุนไพรนะขายยูกยาอะไรพวกนี้อันนี้ดีลองดูนะว่าถนัดไหมสุขภาพนะครับอังคารอยู่เรือนเสียก็พวกกล้ามเนื้ออักเสบต้องระวังนะครับแล้วก็อีก2กลุ่มคือกระเพาะตับแล้วก็ปัญหาพวกช่องปากไมเกรนทางเดินหายใจครับตอนนี้สายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์จ้าเหมือนคุยแล้วได้ยินเสียงคุ้นเลยค่ะ
ช่ไหมฮะสายเดียวเหนื่อยหน่อยนะคะจ้ะไม่เป็นไรครับขอบคุณครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่10ธันวาคม2531กี่โมงครับเที่ยงคืน57นาทีจ้ะเกิดจังหวัดอะไรครับฟ้าสว่างกรุงเทพค่ะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรคะฟ้าสว่างวันเสาร์ค่ะก็น้องยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับค่ะจ้ะวันนี้อยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอาจารย์คะงานเขามีเปอร์เซ็นต์ว่าประมาณอีกนานไหมเขากว่าจะได้บรรจุอะค่ะที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้เขาทำอะไรอยู่ฮะทำอยู่อาจารย์บอกว่าคล้ายๆแบบไปรษณีย์ส่งของอ๋อก็เคยคุยกันแล้วถ้าผมจำได้แล้วคืออย่างนี้ฮะระยะยาวยืนยันว่าฉลองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในเรื่องของระยะเวลาการบรรจุเนี่ยคือมันมีการสอบไหมฮะหรือว่าบรรจุตามผลงานไม่ค่ะไม่มีสอบค่ะมันนี่มันก็4เดือนกว่าแล้วอาจารย์เขารับเข้าไปคืออย่างนี้ฮะตามกฎหมายแรงงานเนี่ยตามกฎหมายแรงงานเนี่ยคือการทดลองงานเนี่ยมันจะต้องไม่เกิน119วันถ้าเกิดเกิน119วันครบ120วันไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับเป็นการยืดทดลองงานนะเนาะของเขาถูกยืดหรือเปล่าฮะแต่ถ้าถามว่าเกณฑ์บรรจุมีไหมก็ตอบว่ามีนะย่าง28ในช่วงย่าง28เนี่ยก็คือตัดจนถึงธันวาถึงปลายปีเนี่ยเหรอคะใช่ครับแต่ว่าถามว่าโอกาสสูงเลยหรือเปล่าก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่ถามว่าพอจะมีความเป็นไปได้ผมให้น้ำหนักประมาณ 65%เพราะทุกวันนี้มันได้รายวันไม่พออาจารย์บ้านเลยยังไม่ที่คายเลยเพื่อให้เขาให้เขาแต่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะคือของเขาเนี่ยให้ทำอาชีพนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะบรรจุจนกว่าเป็นพนักงานประจำผมยืนยันว่าโฉลกกับดวงเขาค่ะนะคืออาจจะช้าอาจจะช้าหน่อยฮะ28หรือแม้กระทั่ง29โอ้โหนะนานมากไม่เป็นไรใจเย็นๆใจเย็นๆฮะใจเย็นๆอาจารย์คะแล้วที่เขาไปสมัครใหม่อ่ะเขาไปสมัครทิ้งไว้อ่ะค่ะเป็นบริษัทประกอบรถยนต์บริษัทเบนซ์น่ะธนบุรีกรุงเทพอ่ะเขาจะมีเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะจะมีการเรียกตัวไหมไม่แต่ความจริงเดี๋ยวก่อนนะผมจำดวงเขาได้ละตอนนั้นเหมือนก็จะบอกไปว่าดาวพุธสวยแล้วก็ถ้าเป็นพวกงานช่างก็ทำได้นะแต่เขาประกอบเหมือนแต่แน่นอนต้องเขาต้องจบพวกช่างกลช่างยนต์หรือเปล่าฮะขอโทษเขามีความรู้ไหมไม่จ้ะไม่จ้ะแต่ว่าแต่เขาทำได้ค่ะทำซ่อมได้เลยได้แต่เขาไม่ได้แต่ว่ามีแต่ว่ามีความรู้ถูกไหมฮะใช่จ้ะไม่คืออย่างนี้ฮะเขาไปสมัครเขาสมัครตำแหน่งเนี่ยอาจารย์ที่ว่าเขาเรียกโฟกลิฟต์หรืออะไรเขาเรียกอะไรหนูเรียกไม่ถูกเอาไงแน่ประกอบหรือว่าไปขับรถโฟกลิฟต์จ้ะประเภทแบบนั้นแต่อยู่ในคืออย่างนี้แล้วแต่ฟังให้ดีถ้าไปแล้วทำงานถ้าทำแล้วทำงานช่างกลช่างยนต์ผมเชียร์นะครับเพราะว่าอย่างบริษัทธนบุรีประกอบยนต์อะไรพวกนี้ถ้าเข้าแล้วก็อยู่ยาวนะนะครับ Mercedes ใช่ไหมเบนซ์ค่ะบริษัทเบนซ์ก็ Mercedes Benz ประกอบรถยนต์เบนซ์นั่นแหละก็ถ้าได้เข้าว่าดีแต่ว่าถ้าเกิดไปแล้วทำงานขับโฟล์คลิฟต์ไม่เอาให้อยู่ไปรษณีย์ต่อแต่ถ้าเกิดไปแล้วได้ทำงานช่างประกอบอะไรพวกนี้ผมเชียร์นะก็พอมีโอกาสนะมีคนรู้จักไหมล่ะข้างในมีไหมฮะมีค่ะแต่เขาบอกว่าเขาไม่อยากใช้ตำแหน่งหน้าที่เอามาเนี่ยเขาพูดเขาบอกเขาอยากสมัครด้วยตัวเองให้ทุกที่เลยเขาจะสมัครด้วยตัวเองค่ะไม่บอกเขานะคืออย่างนี้เกณฑ์งานใหม่ปีนี้มันพอมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือนะครับพอแล้วคะใช่ให้ลองวิ่งเต้นดูนะให้ลองวิ่งเต้นดูไม่เป็นไรทั้งสองกลุ่มอาชีพเนี่ยผมยืนยันว่าฉลกกับพื้นชะตานะทำได้ในระยะยาวเพียงแต่ว่าปีนี้เกณฑ์งานมันเหนื่อยหน่อยไงอุตสาหะมันอาจจะไม่ได้ดังใจนะครับคือไม่ใช่ไม่ได้ทำงานนะคืออย่างนี้ปีนี้วงกลมตกดาวพุธก็ทำไปรษณีย์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นพนักงานประจำแต่ก็ยังได้ทำนะและปีนี้ถ้าคุณสมัครในเรื่องของรถเนี่ยต้องหาคนช่วยเพราะเกณฑ์งานใหม่มีโอกาสและถ้าเกี่ยวข้องกับยานยนต์ก็พอมีโอกาสได้ลุ้นซึ่งระยะยาวฉลกทั้งคู่ยากค่ะนะคืออาจารย์สาราวันอาจารย์บอกว่าเขาจะต้องเข้าโรงพยาบาลจะต้องเกิดอุบัติเหตุที่หนูเคยบอกว่าเขาก็โดนรถชนไปแล้วหน้าหลังแต่ตัวเขาไม่เป็นไรแล้วมานี่เมื่อวานเนี่ยอาจารย์เขาขับรถออกไปเนี่ยใส่หมวกกันน็อกอะค่ะ
อยู่ตะขาบต่อยที่หัวเขาอ่ะเขาบอกล้นแทบรถเขาพอดีว่าเขามีสติทรงตัวได้งั้นเขาก็โดนรถทับแล้วอ่ะก็ต้องระวังหน่อยละกันนะแล้วก็ให้เขาไปทำบุญลงศพนะปีนี้ตอนเนี้ยนะให้ไปทำบุญลงศพด้วยก่อนวันเกิดนี้ใช่ไหมคะหรือว่าช่วงนี้เลยของเขาตอนนี้ทำได้เลยไม่ต้องรอตอนนี้เขาย่าง28นะเพราะวันนั้นอาจารย์บอกว่าถ้าเสริมให้ปล่อยปลาเดือนละ12ตัวเขาก็ไปปล่อยมาจ้ะไปทำบุญลงศพด้วยนะจ้ะบอกเขาว่าให้คือเกณฑ์งานเนี่ยมันเหมือนจะดีแต่มันไม่ดีไงมันเหมือนจะได้แต่อาจจะไม่ได้หรือว่าได้แต่ก็ได้เงื่อนไขไม่ได้ดังใจฉะนั้นก็ไม่แปลกที่เราจะวิ่งเต้นนะก็ลองดูแล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะสองอาชีพนี้ลองดูฮะอะไรถนัดอะไรชอบก็ทำได้ทั้งคู่แต่เปิดเป็นว่าถ้าเกิดทำไปสนีแบบนี้คือว่าผูกฉลกทั้งสองที่ใช่ไหมคะใช่ครับผมยืนยันระยะยาวทำอะไรต้องใช้เวลาทั้งนั้นครับจ้าค่ะอาจารย์นะอ้าวโชคดีนะครับโอเคค่ะเราขอต่อสายเลยค่ะจ้าขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับคุณพลอยนะฮะ13เดือน2ปี40ครับเวลา 10:49 ความรักคนใหม่จะมาตอนไหนเอาอย่างนี้น้องพลอยนะคะอาจจะต้องรอจนถึงย่าง21ก่อนค่ะนะครับย่าง21แล้วจะมาแบบฟลุกเนี่ยนะอาจจะแบบไม่ได้คาดฝันหรือมีคนแนะนำนะก็ความจริงย่าง21ก็อีกไม่กี่เดือนนะครับหลังวันเกิดไปแล้วมีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักนะครับ7เดือน1ปี37เวลา 7:14 นาทีการเรียนปัญหาเรื่องเพื่อนตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง23วงกลมตกในเรื่องการศึกษาคือความจริงเกณฑ์การเรียนปีนี้ผมใช้คำว่าไม่ดีไม่เสียนะไม่ดีไม่เสียก็ต้องพยายามมีวินัยก็ต้องมีวินัยให้กับตัวเองแหละพูดง่ายนะครับส่วนในแง่ของเพื่อนร่วมเพื่อนเนี่ยแต่เพื่อนนี่แอบเป็นห่วงโดยเฉพาะถ้าเลยหลังต้นปีไปแล้วมีโอกาสจะเกิดปัญหากับเพื่อนถึงขั้นทะเลาะวิวาทเลยนะครับฉะนั้นหลังวันเกิดไปแล้วก็หนักแน่นหน่อยแล้วก็หลังวันเกิดให้หาโอกาสทำบุญเกี่ยวข้องกับพวกของมีคมซื้อมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายพระสงฆ์ความรักความสัมพันธ์เหมือนกันหลังวันเกิดไปแล้วไม่ดีครับทำบุญเสริมอย่างที่บอก7เดือน1อ๋อไม่ใช่16เดือน9ปี24ครับ 00.04 ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพุธนะคุณยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่เงินงานโชคลาภครอบครัวเป็นอย่างไรพอจะมีลาภผลนะในเรื่องการทำงานอาจจะมาจากนายผู้บังคับบัญชาได้หมดไม่ว่าชายหรือหญิงนะฉะนั้นถ้าทรงเป็นแบบนี้ก็ต้องพยายามทำงานเชิงรุกขวนขวายให้เต็มที่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่ามีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไหมตอบว่ามีนะแต่อย่างที่เรียนเนี่ยปีนี้จะเด่นในเรื่องของคนซัพพอร์ตส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์เลขที่บ้านนะครับ146นะพุทธสุขคู่ทัดน้ำความสงบร่มเย็นเลข1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ถือว่าดีแต่เบอร์โทรขยับลงเป็น69ดีกว่านะฮะเสน่ห์และความสำเร็จคุณสุภสรรค์ฮะ20กุมภา19เวลา 7:00 นช่างแอร์อะไรดีๆไม่ดีวันศุกร์นะครับผมจะเตือนแล้วกันเป็นเรื่องๆนะครับคือในแง่ของงานก่อนนะถ้าสมมติคุณทำงานประจำอะไรเงี้ยนะครับคือหนึ่งเลยลักษณะการทำงานไม่ควรเป็นงานจอดไม่ควรเป็นงานนั่งโต๊ะฉะนั้นถ้าช่างแอร์ก็น่าจะออกไปหาลูกค้าไม่ว่าจะทำงานในรูปของบริษัทหรือว่าทำเป็นกิจการส่วนตัวหรือแม้กระทั่งทำควบคู่กันเอาเป็นว่าปีนี้งานเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าหรืออาจจะหมายถึงได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นก็ได้แต่สิ่งที่เป็นห่วงจริงๆจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่
นะครับหรือว่าถ้าธุรกิจที่คุณทำเกิดมีหุ้นส่วนไม่ค่อยดีฉะนั้นปีจอนี้หาโอกาสทำทางกับเด็กเล็กๆนะครับสถานสงเคราะห์เด็กที่ด้อยโอกาสนะครับหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลเด็กก็ได้จ้ะต่อเลยฮะ4243จะได้ทั้งคู่เป็นคู่มิตรและก็เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติครับจันทร์ที่15มกราคม39เวลา 9:06 น.มันจันทร์ถูกฮะความรักการเรียนแล้วก็การเสี่ยงโชคเกณฑ์การศึกษาทายดี2ปีทายแบบนี้อย่าชะล่าใจนะยิ่งต้องออกแรงเยอะๆแล้วคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่เรียนส่วนความรักความสัมพันธ์หลังวันเกิดไปแล้วถ้ามีคู่นะจ๊ะเลยต้นปีไปเนี่ยมีระยะห่างให้กันบ้างนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของคำพูดการเจรจาเยอะหน่อยทำบุญเสริมหลังวันเกิดเนี่ยบริจาคทุนการศึกษาโชคลาภไม่เชียร์ทั้งพื้นชะตาและปีจรเดี๋ยวเบรกหน้านะครับก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากฟาร์มชาแนลของเรานี่แหละนะครับเดี๋ยวคอยตามในเบรกหน้าพักกันสักครู่ครับ